้นสู่ห้วงอวกาศก็ไม่ได้เห็นว่ามันมีกลานะนะประเทศไทยเนี่ยก็มีศักยภาพไม่แพ้ชาติใดในโลกใช่ครับครม.ปีพ.ศ.2560ยุคนายกลุงตู่นั่นแหละที่อนุมัติโครงการนี้นะนี่อันนี้เป็นโครงการที่เรียกได้ว่าเป็นมรดกจากรัฐบาลลุงตู่เนื่องจากคุณวิโรจน์เนี่ยได้เคยด้อยค่าไปก่อนหน้านี้อ๋อเนี่ยที่เคยโพสต์ไว้ต่อให้สร้างยานอวกาศได้แต่จะยิงขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศได้ไงมันไม่ชนกลาหรืออันนี้เมนเจอร์ออนไลน์เลยทำเป็นแบนเนอร์นี้ทะลุกลาแล้ววันนี้ขึ้นเพราะว่าอะไรวันนี้ดาวเทียม TOS 2ฮะก็อาศัยยานอวกาศเวก้าครับนำส่งขึ้นไปสู่วงโคจรเรียบร้อย นี่คือนาทีประวัติศาสตร์นะฮะโอ้โหเดี๋ยวเราจะมีตั้งแต่ตอนแรกเลยนะนับถอยหลังนะฮะแต่นี่ดูภาพตอนที่ทะยานขึ้นไปทะลุกลาขึ้นมาครับย้ำนะไอ้คำว่าทะลุกลาเนี่ยมันเป็นคำที่นายวิโรจน์นะว่าที่ประธานกรรมธิการทหารใช่นะเนี่ยไม่ใช่ว่าที่เป็นแล้วเป็นแล้วนะฮะสบประมาทเป็นคนสบประมาทเอาไว้คือดาวเทียมเนี่ยอยู่ในยานอวกาศอยู่ในจรวดเวก้าแล้วยิงขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศที่วงโคจรเรียบร้อยนะนี่ครับอันนี้เป็นภาพเมื่อเช้านี้นะฮะหลังจากที่เมื่อวันที่7ตุลาคมเนี่ยเกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคก็เลยเลื่อนมาวันนี้เดี๋ยวเราคงได้เห็นนี่ฮะก็เป็นตอนที่ขึ้นสู่ห้วงอวกาศก็ไม่ได้เห็นว่ามันมีกลานะนะประเทศไทยเนี่ยก็มีศักยภาพไม่แพ้ชาติใดในโลกใช่ครับแล้วดูอีกภาพหนึ่งฮะนะนี่เป็นบรรยากาศนะฮะในห้องควบคุมเลยฮะบรรยากาศในห้องควบคุมเลยนี่นี่ตอนนับถอยหลังฮะแล้วก็ล่าสุดนะฮะหลังจากที่ยิงขึ้นไปแล้วนะฮะนี่ๆอันนี้เป็นวินาทีที่ทะยานขึ้นไปนะอันนี้จาก Facebook ของท่านรัฐมนตรีสุภมาศอิสระภักดีซึ่งเดินทางไปด้วยนะฮะตื่นเต้นนะฮะ1นาทีครับนี่ก็เป็นภาพด้านนอกนะครับมาร่วมชมนาทีประวัติศาสตร์นะครับในการนำส่งดาวเทียมทีออส2นะครับขึ้นสู่วงโคจรนะครับถือว่าก็เป็นกำลังใจให้กับตัวโครงการแล้วก็ตัวดาวเทียมด้วยนะครับดูมาแซทเทไลท์นะครับ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 top allumage P80 décollage 5 4 3 2 1 la propulsion est nominale ปล่อยแล้วครับปล่อยแล้วครับปล่อยดาวเทียมขึ้นสู่จรวดเวก้านะครับตอนนี้ได้ขึ้นสู่ในชั้นอากาศเรียบร้อยชั้นอากาศเรียบร้อยแล้วนะครับ acquisition de la télémesure par la station de Saint-Jean-du-Maroni ยังปกติอยู่นะครับ les paramètres à bord sont normaux ก็น่าจะเห็นท้องฟ้าเนี่ยใช่ใช่ด้านขวานะครับเนี่ยจะเป็นมุมกว้างนี่เป็นนาทีที่มีการถ่ายทอดสดนะมาที่Facebookนะของทางจิสดาด้วยครับนะหลายท่านก็คงได้ติดตามไปแล้วเมื่อเช้าแล้วก็หลังจากนั้นครับดาวเทียม TOS 2ก็สามารถติดต่อกับสถานีควบคุมดาวเทียมที่ศรีราชาได้เวลา 10:54 นะฮะเมื่อสักครู่นี้นะฮะนี่เป็นการเข้าสู่วงโคจรทุกอย่างเป็นไปตามแผนงานและขั้นตอนที่กำหนดไว้หลังจากนี้ดาวเทียมจะทำการปรับตัวเพื่อเข้าสู่โหมดของการทำงานรวมทั้งการทดสอบระบบควบคุมและรับสัญญาณกับสถานีภาคพื้นดินเพื่อความเสถียรและความแม่นยำของข้อมูลนะนี่อันนี้เป็นปฏิบัติการที่สอดประสานเป็นไปตามแผนการครับแล้วก็ที่จิซ่าที่ติดตามนะการปล่อยดาวเทียมอยู่ฮะ
นี่หลังจากที่โอ้โหเจ้าหน้าที่ก็ทำงานกันมาอย่างหนักโปรเจกต์นี้ฮะครับเนี่ยฮะอีกหนึ่งวันที่มีความก้าวหน้าครับแล้วก็ขั้นตอนหลังจากนี้ต้องดูว่าทีออส3นะนะน่าจะสร้างเองในบ้านเราเนี่ยนะจะก้าวหน้าไปถึงจุดไหนแล้วก็วันนี้รายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะการส่งดาวเทียมสำรวจโลกหรือว่าทีออส2คือทีออสเนี่ยมันย่อมาจาก TH เนี่ยไทยแลนด์นะ E ก็คือ Earth ครับ O นะ Observation S Satellite 2ก็เป็น TOS 2ขึ้นสู่วงโคจรจากท่าอวกาศยานยุโรปเฟนช์แกน่าที่ทวีปอเมริกาใต้ฮะวันนี้รัฐมนตรีการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคุณสุภมาศอิสระภักดีพร้อมด้วยผู้บริหารจากจิสดารวมทั้งสักขีพยานนะจากประเทศไทยและสาธารณรัฐฝรั่งเศสรวมทั้งประชาชนที่ติดตามเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นสักขีพยานก็นับถอยหลังนะ10วินาทีสุดท้ายแล้วก็ทะยานขึ้นไปสู่วงโคจรนะก็ท่ามกลางความยินดีนะอันนี้คือเจ้าที่ทางไทยที่ไปเป็นสักขีพยานครับคือถ้าลุงตู่อยู่นะลุงตู่นี่อาจจะไปเองนะผมว่านะอดีตนายกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับครับนี่แล้วหลังจากนั้นก็เป็นไปตามขั้นตอนนะฮะเข้าไปสู่แล้วก็จะทดสอบระบบอวกาศร่วมกับสรีภาคพื้นดินราวๆ3เดือนนะแต่อย่างไรก็ตามถ้าเกิดสถานการณ์เร่งด่วนเช่นมีภัยพิบัติทีออส2ก็สามารถสั่งถ่ายภาพได้ภายใน 5-8 วันหลังจากเข้าสู่วงโคจรนี่ท่านรัฐมนตรีนะคือท่านรัฐมนตรีเนี่ยต้องชื่นชมที่ให้ความสำคัญมากคือท่านเป็นวิศวกรด้วยจบวิศวะจุฬาค่ะก็เลยเห็นความสำคัญของเรื่องนี้นะแล้วดาวเทียมเมื่อขึ้นไปสู่วงโคจรเรียบร้อยหลังจากนั้นนายกเศรษฐาทวีสินเนี่ยก็ได้มีการแสดงความยินดีที่ดาวเทียม TOS 2ขึ้นสู่วงโคจรได้เป็นผลสำเร็จนะนายกเศรษฐาทวีสินได้มีการออกแถลงการเนี่ยผมขอแสดงความยินดีที่วันนี้ประเทศไทยประสบความสำเร็จสามารถส่งดาวเทียม TOS 2ขึ้นสู่วงโคจรได้เป็นผลสำเร็จรัฐบาลมุ่งเน้นมาตลอดว่าจะใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนข้อมูลจากดาวเทียม THEOS 2นี้จะเป็นข้อมูลฐานที่สำคัญในการนำไปพัฒนาสร้างประโยชน์ได้อย่างเท่าเทียมลดความเหลื่อมล้ำเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพี่น้องประชาชนอาทิด้านการจัดการเกษตรด้านการจัดการเมืองด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการน้ำด้านการจัดการภัยพิบัติรวมถึงด้านความมั่นคงด้วยดาวเทียม THEOS 2เป็นสมบัติของพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนเป็นดาวเทียมที่สามารถบันทึกภาพได้รายละเอียดสูงมากถึง50เซนติเมตรต่อพิกเซลซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ล้ำค่ามากดีที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียนเทียบชั้นได้กับดาวเทียมรายละเอียดสูงกับกลุ่มประเทศผู้นำระดับโลกจัดว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศที่เป็นความภาคภูมิใจของพวกเราทั้งนี้ผมขอขอบคุณกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและองค์การอวกาศของประเทศอย่างจิสตาที่จะช่วยกันขับเคลื่อนและผลักดันวงการอวกาศของประเทศไทยได้มีความก้าวหน้าผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าดาวเทียม THEOS 2จะเป็นอีกกลไกสำคัญหนึ่งที่ทำให้ประเทศไทยมีความก้าวล้ำทางเทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อต่อยอดการพัฒนาทั้งสังคมและเศรษฐกิจของประเทศสืบไปขอบคุณครับ
นี่คือนายกเศรษฐานะฮะแต่ภาพที่เราให้ดูเมื่อสักครู่เนี่ยคือตั้งใจจะให้เห็นคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องจริงๆครับนะประเด็นคือท่านนายกเศรษฐาเนี่ยได้พูดถึงความสำคัญและชื่นชมนะชื่นชมผลงานว่าอันเนี้ยเป็นก้าวสำคัญทางเทคโนโลยีครับแล้วดาวเทียมTOS 2เนี่ยจะมีบทบาทสำคัญมากเรื่องโน้นเรื่องนี้นะแต่คนที่ทำขึ้นมาเนี่ยจริงๆเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่ยุครัฐบาลพลเอกประยุทธ์ใช่ครับคือนายกเศรษฐาประชุมครม.ครั้งแรกเนี่ยนะเมื่อไหร่ประชุมครม.ครั้งแรกเดือนกันยายนปี66ครับแต่โครงการนี้เนี่ยรัฐบาลที่อนุมัตินะโครงการนี้ก็คือรัฐบาลเมื่อปีพ.ศ.2560นะครม.ปีพ.ศ.2560ยุคนายกลุงตู่นั่นแหละที่อนุมัติโครงการนี้นะนี่อันนี้เป็นโครงการที่เรียกได้ว่าเป็นมรดกจากรัฐบาลลุงตู่แต่ภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยคือ17กันยาปี64ประมาณ2ปีที่แล้วไปติดตามความก้าวหน้าไปติดตามความก้าวหน้าแต่จริงๆเนี่ยอนุมัติตั้งแต่14มีนาคมปี2560นะโครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อพัฒนาTOS 2วงเงิน 7,800 ล้านบาทนะระยะเวลาในการดำเนินงานก็ตั้งแต่ปี60นะ5ปีเพื่อทดแทนดาวเทียมไทยโชติแล้วนายกก็ไปติดตามขับเคลื่อนนะโครงการมาอย่างต่อเนื่องก็คือนายกลุงตู่ครับนะอันนี้คือที่มาที่ไปที่ทำให้วันนี้มีการจัดส่งดาวเทียมขึ้นไปสู่วงโคจรจนสำเร็จครับพอรัฐบาลปัจจุบันมารับงานต่อก็คือเดือนกันยายนปีนี้เองนะยังไม่ทันได้ทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ใช่ครับก็ปรากฏว่ามีตัวแทนของรัฐบาลก็คือท่านรัฐมนตรีกระทรวงอุดมศึกษาครับนะก็คือคุณสุภมาศเมื่อสักครู่เนี่ยที่เดินทางไปที่เฟรนช์เกียนาครับแล้วท่านเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ด้วยนะท่านรัฐมนตรีกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมวันนี้ให้สัมภาษณ์นะฮะว่าขณะนี้สามารถกล่าวได้ว่าดาวเทียม TOS 2เริ่มปฏิบัติการสำรวจโลกแล้วนะหลังจากปล่อยดาวเทียม 8:36 นาทีจะใช้เวลากว่า52นาทีเข้าสู่วงโคจรระดับความสูง621กิโลเมตรเมื่อดาวเทียมขึ้นไปแล้วจะทดสอบระบบในอวกาศร่วมกับสรีภาคพื้นดินนะราวๆ3เดือนแต่อย่างไรก็ตามถ้ามีเร่งด่วนใช้ได้ภายใน 5-8 วันภารกิจนี้เป็นภารกิจยิ่งใหญ่ของกระทรวงอวและประเทศไทยหลังจากนี้จะมีการต่อยอดยกระดับด้านต่างๆของประเทศรวมทั้งการให้ข้อมูลข่าวสารกับประชาชนให้รู้ว่าดาวเทียม TOS 2มีประโยชน์อย่างไรสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไรแล้วก็ TOS 2จะถูกใช้ปรับปรุงทำให้ข้อมูลในทุกพื้นที่ของประเทศไทยเป็นปัจจุบันทันสมัยและมีความละเอียดที่ถูกต้องดูภาพเต็มๆเลยฮะซึ่งอันเนี้ยจะเป็นประโยชน์ฮะนะเรื่องการวางแผนการบริหารจัดการพื้นที่ตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆการพัฒนาในภาพรวมจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนี่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.เนี่ยเปิดเผยครับนะคืออันเนี้ยเป็นข้อดีไงเป็นข้อดีตรงที่ว่าเมื่อตัวรัฐมนตรีเป็นคนที่เข้าใจแล้วเห็นคุณค่าของเรื่องนี้เดินทางไปเป็นสักขีพยานจึงน่าสนใจว่าจะสานต่อยอดยังไงเอามาใช้เป็นประโยชน์ครับไม่งั้นมันจะเหมือนกับหัวล้านได้หวีนะคนป่ามีปืนอย่างเงี้ยนะอันนี้ต้องรอดูตรงนี้แหละจะเป็นผลงานของรัฐบาลปัจจุบันทีเนี้ยว่าจะเป็นเหมือนคำพูดของนายกเศรษฐาหรือเปล่าครับที่ว่ามุ่งมั่นจะใช้เทคโนโลยีนะอันนั้นคือยังไม่ได้มีผลงานแต่อันเนี้ยที่ทำแล้วเนี่ยเป็นผลงานยุคลุงตู่สำเร็จแล้วสำเร็จแล้วทะลุกะลาของคุณวิโรจน์ไปแล้ว ขึ้นอยู่กับการเอามาใช้ทีเนี้ยลุงเนี่ยทำไว้ให้แล้วถือได้ว่าเป็นมรดกจากลุงตู่ดาวเทียม TOS 2เนี่ยนะนี่ในวันที่เดินทางไปติดตามงานนะแล้ววันนั้นเนี่ยก็มีรัฐมนตรีไปด้วยหลายท่านนะฮะถ้าไปดูภาพนิ่งนะเหตุการณ์ในวันนั้นวันที่17กันยายนปี64นะไปติดตามความก้าวหน้าสถานีดาวเทียมนะศูนย์กลางขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอวกาศชิชด้าเนี่ยฮะเมื่อวันที่17กันยาปี64นะภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้ไม่มีวันนั้นก็คงไม่มีวันนี้นะ
วันที่อนุมัติก็คือปี60คืบหน้าไปลำดับก็ไปติดตามจนกระทั่งมาถึงวันนี้วันที่ยิงขึ้นไปสู่ห้วงอวกาศนะก็จะเป็นดาวเทียมไปสำรวจเป็นดาวเทียมสำรวจโลกนะแต่สิ่งที่เราจะใช้ก็คือจะเป็นดาวเทียมเพื่อประโยชน์ในการถ่ายภาพแล้วก็เอามาใช้วิเคราะห์งานที่เกี่ยวข้องแล้วในวันนั้นนะวันที่กำลังทำงานเนี่ยก็ถูกด้อยค่าดูแคลนนะจากพรรคที่เรียกว่าอนาคตใหม่บ้างครับก้าวหน้าบ้างก้าวไกลบ้างนะอย่างคุณวิโรจน์ลักษณะอดิสรเนี่ยที่เคยดูแคลนเอาไว้ต่อให้สร้างยานอวกาศได้จะยิงขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศได้ไงมันไม่ชนกระลาหรือวันนี้ในโลกออนไลน์เขาเลยเอาข่าววันนี้ที่สำเร็จแล้วเนี่ยเอามาแปะประกอบให้ดูนะเพื่อจะเปิดกระลาบ้างมันทะลุไปแล้วตอนนี้แล้วดร.นิวสุพนัทอภิญญาณนะครับก็ได้มีการตอบคำถามคุณวิโรจน์เหมือนกันใช่ครับดร.นิวเนี่ยเขียนนะครับว่าดาวเทียมTOS 2เนี่ยซึ่งเป็นดาวเทียมสำรวจโลกผลงานของคนไทยสามารถขึ้นสู่วงโคจรได้เป็นผลสำเร็จแล้วก็ไม่ได้ชนกะลาของนายวิโรจน์ก้าวไกลแต่อย่างใดกะลาดังกล่าวจึงไม่ได้เป็นของคนปกติทั่วไปหากแต่เป็นกะลาของนายวิโรจน์กับด้อมส้มเท่านั้นสุดท้ายกะลาที่ด้อมส้มชอบเอ่ยถึงก็เป็นของด้อมส้มเสียเองดร.นิวให้ความเห็นเอาไว้แล้วดาวเทียมนี้มีประโยชน์อย่างไรนะฮะโดยย่อๆประโยชน์ของดาวเทียม TOS 2ฮะด้านทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมนะคือสามารถที่จะสำรวจสภาพพื้นที่ป่าครับพื้นที่น้ำนะการจัดการภัยพิบัติก็อย่างเช่นน้ำท่วมนะไฟป่าอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะดูภาพรวมได้จะผันน้ำไปทางไหนท่วมแค่ไหนด้านการเกษตรก็สามารถเอามาบริหารจัดการได้นะปริมาณน้ำการใช้พื้นที่การเกษตรนะด้านการแบ่งปันข้อมูลคือจริงๆเนี่ยเรียกว่าขายเถอะสามารถซื้อขายได้นะทุกวันเนี่ยเพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจแล้วก็เป็นเรื่องการศึกษาได้ด้วยครับนะแล้วก็เรื่องของวงจรวงการวิทยาศาสตร์ไทยก็จะเป็นแรงบันดาลใจเพราะว่าในอนาคตตอนนี้ที่กำลังศึกษากันอยู่ก็คือไทยเนี่ยจะเป็นฐานการปล่อยจรวดได้หรือเปล่าด้วยซ้ำอ๋อเป็นท่าอวกาศยานปล่อยที่นี่ก็ได้ไม่ใช่ท่าเอายานอากาศยานนะถ้าอวกาศยานนะเพราะว่าเราอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรไงครับก็เป็นเรื่องที่กำลังศึกษาอยู่ไปถึงขนาดนั้นแล้วนะแต่คนบางกลุ่มเนี่ยยังพยายามด้อยค่ารปภ.บ้างแม้กระทั่งคุณเศรษฐาช่วงหาเสียงนะทศวรรษที่ศูนย์เปล่าศูนย์เปล่ายังไงให้มีดาวเทียมยิงขึ้นสู่ท้องฟ้าแล้วก็ได้พูดถึงว่าโอ้โหนี่เป็นการก้าวที่สำคัญของประเทศไทยโดยคนคนเดียวกันนะคิดดูครับนะศูนย์เปล่ายังไงทศวรรษที่ผ่านมานะอ้าวรอดูว่าจะถูกเอาไปใช้เป็นประโยชน์คุ้มค่าหรือไม่อย่างไรนั่นต่างหากจะเป็นเครื่องพิสูจน์ฝีมือรัฐบาลปัจจุบันทีนี้ครับนะ